พี่พศครับเล่นไฟทั้งเกมหน่อยครับเสื้อไฟปืนสกินไฟระเบิดสกินไฟกล่องศพไอวอร์ผ่านะคู่หูแอร์บอร์ดอาวุธประชิดขอได้ไหมครับอ่ะได้อยู่แล้วนะครับขอมาก็ต้องจัดให้หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่คนขอเข้ามาเยอะนะครับเล่นไฟทั้งเกมเพราะฉะนั้นก็มัดรวมกันมาเลยกันละกันผมเล่นรวมให้ได้คลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับนี่ดูจากชุดซะก่อนตื่นมาแต่งตัวรอตั้งแต่ตีห้าไฟทั้งตัวของแทร่นะเห็นไหมไฟยันคู่หูอ่ะคิดดูมาดูกันว่าผมใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับเริ่มที่ทรงผมก่อนเลยก็เป็นหัวไฟจากชุดลำเพจนะนี่มันจะมีไฟด้านบนหน้ากากไฟลายเพ้นท์ไฟเสื้อฟิดิกซิลติดไฟกางเกงฟิดิกซิลติดไฟรองเท้าก็มีไฟนะนี่ตรงส้นร้อนเท้าเลยนะเนี่ยกระเป๋าเป็นหัวมังกรพ่นไฟนะครับอันนี้หัวใหญ่พ่นไฟยาวปูดเร็ว3 2 1ประมาณนี้กองศพภูเขาไฟร่มมังกรไฟแอร์บอร์ดอุกกาบาตไฟส่วนเพลงเนี่ยไม่มีไฟท่าทางยกน้ำหนักไฟท่าหมัดจีนติดไฟโปรไฟล์หงแดงไฟแบนเนอร์คิมสันไฟเข็มกัดลำเพจไฟพาหนะรถสปอร์ตไฟมอเตอร์ไซค์ลายไฟรถจี๊ปติดไฟบิ๊กฟุตก็มีไฟส่วนตุ๊กตุ๊กลูกโป่งมาทำไมส่วนอาวุธนะครับกระบอกแรกที่นึกถึงก็จะเป็น M4 มังกรไฟนะนี่เป็นปืนที่เกี่ยวกับไฟชัดเจน Infernal Dago นะครับมี AK คิมสันไฟกอซ่าก็มีไฟ AN94 SKS Woodpecker M60 MP40 P90 Thompson Mac 10 Bison ซองยาวทองสวงลูกซองชาร์จ K98 กระทะวอลคานิกไฟมีดหัวตัดลายไฟไม้เบสก็มีไฟคาตานะติดไฟมัดโลกันสกินไฟส่วนระเบิดใช้เป็นไอเต้าสแกร์โคนะครับมันจะเป็นทีมหุ่นไลกาเครื่องไปเป็นฟักทองติดไฟและไอวอลไลวอลคินิกกำแพงไฟแม่เรียกได้ว่าเยอะแยะตะแปะก่ายของจริงนะครับสกินไฟรอบนี้ก็ถ้าเกิดผมโดดลงไปเจอสกินไหนเนี่ยผมจะหยิบมาเล่นให้ดูกันละกันซึ่งมันอาจจะไม่ครบทุกสกินอยู่แล้วนะครับลืมบอกไปไอคู่หูตัวนี้มันชื่อว่าบิสตันนะเป็นสกินไฟลายนี้นะครับหัวมีไฟหางมีไฟอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับวันนี้จัดให้ตามคำขอเล่นของไฟทั้งเกมไปอยู่ในเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะดูของได้กี่ชิ้นนะครับแต่ก็จะพยายามเล่นให้เยอะที่สุดกันละกันนะฮะมาโดดลงสู่พื้นกันเลยนี่ดูออร่าความเด่นของเซตที่ใส่มาสก่อนอุกกาบาตไฟนึกว่าเอเลี่ยนบุกโลกใส่คู่กับกระเป๋ามังกรไฟนี่ยังแจ่มเลยนะครับดิ่งลงพื้นกันเลยวันนี้แลนดิ้งกันที่โซนหอนาฬิกาพร้อมกับลมมังกรไฟอู้กิตตี้ครับเนี่ยมีคนลงกับผมเยอะแยะมากมายอย่างน้อยก็ไม่เหงาต้องมีเพื่อนลงเฮ้ยลงมาปุ๊บได้ MP40กระบอกแรกนี่ลายไฟนะครับถึงจะไม่มีเปลแต่ก็มีลายเพ้นมาพี่พร้อมแล้วน้องใครก็วิ่งกันจึกจักจึกจักกระลึกมึกมักเอามานี่เลย M4 ปล่อยก่อนได้เปรียบไอ้ลาก่อยอูซี่ใช่ไหมเนี่ยกระบอกนี้เสียงยิงดังแป๊ะแป๊ะเฮ้ยแม็กซิบนี่ลาวาไฟนะครับไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะแม็กซิบคาตานะเอามาดิเลยมาทำหน้านิ่งใส่ด้วยโทษทีนะน้องพี่ลงมารีวิวของไฟใครยิงอะไรกันเสียงใกล้มากตายซะด้วย M4 มังกรไฟปืนแพงอีก1กระบอกนะครับเลเวล7โอเคแต่ผมจะไม่ถือกระบอกเดียวนะครับเจอปืนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนี่เอามาเลยยิงยุง AN94 ว้าวสกินนี้ไฟชัดเจนนะครับถือแล้วจะไหม้มือหรือเปล่าเนี่ย คือเราต้องเล่นแบบไม่มั่วนะไม่มั่วแต่ทั่วถึงเปลี่ยนมันทุกปืน20กระบอกได้บ้างเนี่ยที่ใส่มาถึงหรือเปล่าไอ้
ชุบกูชุบกูอ้าวมงลงเฉยกลายเป็นพลาชายอีกแล้วหนอนตัวเปิดอยากเปิดก็เกิดมามาจากไหนนอสงสัยเมื่อกี้เห็นพลาชาหรือเปล่าวิ่งเข้ามาใส่เลยใช่ไหมตอนแปลงร่างคนอื่นมองเห็นเราปะครับพลาชานี่มาดูท่าเต้นกันนะครับวิชาหมัดลำบวยจีนหมัดเปลวไฟอัคคีอัจจ โคตรเท่ส่วนอันนี้ท่ายกน้ำหนักยกเปลวไฟนี่ครับมายกไปก็ร้อนไปมันคือท่าแบบกายกรรมหรือเปล่าผมเห็นเขาควงเล่นอะไรกันนะที่เป็นเปลวไฟในพวกโชว์กายกรรมต่างๆนะครับส่วนที่ถืออยู่เป็นระเบิดตีมหุ่นไล่กาไฟนะครับเวลาเราเคลื่อนไปเนี่ยมันก็จะเป็นเปลวระเบิดแล้วก็โอ้มฮะเป็นรูปผีสิงนะหุ่นไล่กาไฟออกมาไล่กาหรือมาไล่คนเฮ้ยเสียงใครผมได้ยินนะชั้น2สงสัยอยากจะลองระเบิดใช่เปล่าห้องไหนน้องเอาสักห้องห้องนี้แล้วกันไวไม่โดนอ๋อเขาตั้งไอ้วอลปิดต่อเฮ้ยนายไวมากเลยนะเนี่ยไวแบบนี้มันต้องเจอคาตานะไฟนอนตัวเปิดอีกแล้วเหรอเพิ่งเจอกันไปเมื่อกี้สงสัยเขาอยากเปิดผมแน่เลยไปเกิดใหม่มาเนี่ย huh? จัดให้เจอท่าจบคาตนะหน่อย ไปทีนี้ได้เกิดใหม่ของแท้นี่มาดูคาตนะไฟกันนะครับเป็นคาตนะที่เวลาถือแล้วก็รู้สึกร้อนๆ นะมาพร้อมหมัดไฟที่ผมใส่อยู่ด้วยนะหมัดก็ไฟคาตนะก็ไฟส่วนอันนี้เป็นไอวอลวอลแคนิกภูเขาไฟนะครับก็ออกโทนเหลืองแดงตรงกลางเนี่ยมันจะมีหน้าโกสไลเดอร์นะผีกระโหลกไฟว่าอย่างเท่อันนี้ก็กล่องศพวอลแคนิกภูเขาไฟเตรียมเดียวกันด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันเป็นเซตภูเขาไฟเหมือนกันเฮ้ยเสียงใครชาลิซาชื่อพอจังน้องมาคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยไปหัวลั่นนะจะชาร์จซองเหรอมาดิเอาและขังอย่างนี้ไปสู่สุคติเถอะนะต้องรีบซ้ำนะครับเดี๋ยวมีเข็มชุบขึ้นมาแล้วจะยุ่งเฮ้ยน้องเอาซองยาวมาให้ก็ไม่บอกพี่กำลังอยากได้เลยเนี่ยซองไฟวันนี้เล่นเซตไฟทั้งเกมจะไม่มีซองไฟนี่ไม่ได้เลยนะครับสกินในตำนานที่ใครๆก็คุ้นเคยปืนที่อยู่คู่กับฟรีไฟมาประมาณ 6-7 ปีได้นะครับและอันนี้ก็เป็นกระทะวอลคานิกไฟนะซีรีส์เดียวกับไอวอลวีเดียวเจ็บนะเนี่ยมามัวโม้อยู่นอกวงเดี๋ยวโดนวงเลียตายเฮ้ยมีไม้เบสด้วยเอามานี่เลยเปลี่ยนมันทุกอย่างที่เจอนะครับนี่ไม้เบสติดไฟอันที่เราถือยืนหน้าล็อบบี้แต่ไม่เล่นหรอกเล่นคาตนะดีกว่าถือคาตนะมีไฟมาเท่กว่านะครับเวลาวิ่งมันดูเหมือนดินจาดีในเดือนนี้นะครับยังมีผู้ชม 48.7% ที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึง9ล้านซับไวๆด้วยนะครับเอาละเลิกงามยามดีมาได้เวลาเรียกบิ๊กฟุตไฟเดี๋ยวผมจะใช้เป็นพาหนะเดินทางเข้าวงนะครับเฮ้ยพี่ก้าวเสียบว้าเอามาดิเลยเอามาให้ดูซะหน่อยว่าเจอแล้วนะครับแต่ไม่เล่นหรอกเล่นซองไฟดีกว่า
สกิลมันเยอะนะครับวันนี้ก็ถ้าเกิดผมเก็บปืนไหนมาแล้วยังไม่ได้ยิงเนี่ยเราก็จะใช้ไปก่อนนะแต่ถ้ามันยิงคนไปแล้วสัก 2-3 คนอะไรแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนปืนนะครับโอเคนี่ดูบิ๊กฟุตผมซะก่อนมีไฟติดนะครับนี่งั้นวันเซตไฟทั้งเกมของแท้ชุดกับไฟปืนกับไฟหัวกับไฟรถกับไฟแต่เวลาโดนคนยิงเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ายิงผมทำไมนี่เดี๋ยวแวะดูที่บังเกอร์นะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคลังแสงเขาไม่ได้เรียกบังเกอร์บังเกอร์เนี่ยผมติดมาจาก GTA เฮ้ยนี่มีคา98ไฟด้วยว้าสกินที่จับแล้วรู้สึกร้อนมือมากให้ดูแค่นี้แหละเปลี่ยนกลับมายิงยุงเหมือนเดิมยิงยุงยังไม่ได้ใช้เลยนะครับคือถ้ายิงยุงมันยิงคนไปสักหน่อยแล้วผมก็จะเล่นปืนคาแหละแต่ว่านี่มันยังไม่ได้ใช้ไงเราก็ต้องไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะเวลา8เมืองหูแล้วเส้นอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยาวเปื้อยเลยมันเป็นเส้นอะไรเส้นรถเหรอเส้นรถสีแดงหรือเปล่าเพิ่งเคยเห็นมันเป็นบั๊กหรือยังไงครับเฮ้ยโอ้โหแล้วข้างหน้าอะไรครับน่ะนี่มันแก๊งกุมารทองนี่หว่าโหวิ่งดุ๊กดิ๊กกันอย่างนี้โอ้ยอย่ายิงพี่ไอ้น้องเสยด้วยล้อซ้ายไปก่อนและใครมาวิ่งปาดหน้าร้อยเก้าสามอุ้ยปืนไม่ล็อกจะตายอยู่แล้วมันต้องซ้ำตายก้ากับหมวกฟางพาแก๊งไหนมาเนี่ยรู้สึกจะมาเยอะนะบางทีอ่ะเดี๋ยวจัดให้หมดนี่เลยไอวอลไปสองหมีน้อยไอวอลมันจะเอาพี่ไปอยู่หรอกไอ้น้องเฮ้ยไม่เว้ยเยอะเยอะเยอะถอยก่อนอย่าเพิ่งชุบดีลืมชื่อครับลืมชื่อเดี๋ยวพี่ตั้งให้ลืมชื่อตั้งชื่อไปเลยนะว่าน้องบิ๊กฟุตลืมชื่อได้ยังไงนะเพื่อนเรียกไปถูกเลยแบบนี้เฮ้ยโอ้โหกล่องศพดูกว่าดักคอนบอลมาเป็นลูกไหนดูดิมีปืนไฟอะไรบ้างแกงนี้มีพีเก้าเสียบเอามาเดี๋ยวพี่เล่นเองเมื่อกี้เราโยนทิ้งไว้นะครับแต่ว่าได้เวลาหยิบกลับมาเล่นเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ซองไฟไปเรียบร้อยแล้วโอเคแต่ว่ากระสุนเนี่ยไม่มีเลยนะโบเบมีเป้าศพนี้อุ๊ยแจ๋วกำลังวอนกระสุน SMJ ไปออกเดินทางต่อโกทูเดอะเมืองพีกวันนี้ลงหอนาฬิกานะครับแล้วก็ดีดกลับมาที่เมืองพีกเมืองในตำนานของเราเป็นเมืองที่วงน่าจะมาจบบ่อยที่สุดแล้วมีคนซัดกันทางซ้ายนะครับเดี๋ยวขอดูแอร์ดรอปก่อนไว้ร้อยนัดกับ G36ไม่มีปืนที่ต้องการเลยปืนไฟหมดแล้วเลยหาไม่เจออดเล่นเลยมาดูชุดการดิฟ่านะครับและนี่ก็คือชุดคอมโบเซตไฟทั้งเกมนะเสื้อผ้าหน้าผมกระโปรงกระเป๋าก็ตามที่ใส่มาเลยนะครับโชว์วิชาพลังหมัดเปลวไฟต่อยพื้นต่อบนตัวเตะพื้นนี่ร้อนมั้งไหมเนี่ยส่วนนี้ก็ถ้ายกน้ำหนักนะครับแล้วใครเขามาแว่นรถใกล้ๆผมครับเนี่ยส่วนอันนี้ยิงยุงไฟกับ P90 ไฟและคาตนะลายไฟส่วนตัวผมก็ต้องรีบไปและเขาอะไรครับน่ะจอดๆขับๆอารมณ์ไหนเนี่ยแก๊งนี้และขับผ่านไปเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้สนใจผมเลยไม่คิดจะลงมายิงกันสักหน่อยเหรอเขาไม่เห็นผมจริงๆอ่ะเนี่ยวิคลองสวงไฟเอามาดิเลยไซตามะขออนุญาตเปลี่ยนแล้วกันนะครับปืนมันน่าเล่นกว่านี่เดี๋ยวให้ดูอีกคันนึงรถจี๊ปไฟนี่เป็นปีศาจนะขอบตากับล้อเนี่ยจะเป็นไฟโหและข้างหน้านี่ซัดกันไม่ยั้งเลยจบศึกหรือยังขอเล่นด้วยตึงนี่ว่าคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยผมเขาจะถมไหมเนี่ยไปหนึ่ง
ึงนะตึงนะตึงนะเฮ้ยทุบอย่างนี้เลยเหรอสวยแล้วงานมาแล้วอย่าเพิ่งโผล่ผมได้ไหมอุ้ยโอ้ยจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บตายเฉยเป้าไม่ล็อกไอ้บ้าเอ้ย โอ้ละตี4ด้วย ก็ว่าทำไมผมสั่นโอ้เรียบร้อยที่3เลย แม่เปิดก่อนได้ปูดของแท้เลยนะรอบนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อเล่นของไฟทั้งเกมสนุกแล้วก็ชอบกันไหมครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ทีนึงด้วยนะฮะใครมีหัวข้ออะไรเจ๋งๆก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับแต่ว่าหัวข้อเล่นของสีเดียวทั้งเกมเนี่ยไม่ต้องขอแล้วนะเนื่องจากว่าผมเล่นไปครบทุกสีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงเขียวเหลืองม่วงฟ้าส้มทองน้ำตาลบา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 เอาเป็นว่าใครยังไม่ได้ดูสีไหนก็กดไปดูได้ที่ตัวไอมุมขวาบนจอนี้เลยนะครับ